ทางวิทยากรจากบริษัทโรชนะคะออจินพลัสออทอไรซ์โดยโรชแต่ส่งผ่านโดยจินพลัสเนาะก็ดิจิตอลดับเบิลไหมคะดิจิตอลพีซีอาร์ก็ดิจิตอลพีซีอาร์จริงได้ยินก็สองสามปีย้อนหลังไปเนาะทีนี้แพลตฟอร์มก็ค่อนข้างจะไปไวใช่ไหมคะก็ใช้สามารถจะแอปพลิเคชันได้ในหลายการทดสอบก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ทางสวสเนาะที่จะได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนาในงานนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่เราจะต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะใช้ขั้นตอนในการ detection แบบไหนให้มันมี sensitivity ที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะจากทางบริษัทที่จะให้ความรู้กับเราแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำไปใช้พัฒนาต่อยอดให้สมกับเจตนารมณ์ของการจัด Journal Club ของทางสถาบันนะคะค่ะก็ขออนุญาตกล่าวขอบคุณแล้วก็เปิดการประชุม Journal Club ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดร.สุพรสุภารักษ์นะครับโดยในท็อปิกแรกของวันนี้นะครับก็จะบรรยายโดยTechnical Support จากบริษัทยีนพลัสนะครับคุณณัฐยานะครับหัวข้อก็คือ It is time to take a leap forward in digital PCR technology with Roche Digital Life Cycle System ขอเชิญคุณณัฐยาครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไฟล์สักครู่นะคะก็ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวเองเพิ่มเติมอีกนิดนึงอะค่ะก็ชื่อนัตยานะคะก็คือจากบริษัทยินพาร์ทนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะเราได้เป็นดิสทริบิวเตอร์ตัวแทนของบริษัทโรสนะคะก็จะมาพร้อมๆกับเครื่องดิจิตอล PCR เมื่อกลางปีที่แล้วอะค่ะก็เพิ่งลอนช์ออกมาค่ะก็จะไปพรีเซนต์หลายที่เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่ถ้าในสถาบันเนี่ยค่ะก็จะเป็นครั้งแรกนะคะทีนี้ขออนุญาตกล่าวถึงบริษัทโรสก่อนนะคะถ้าพูดถึงบริษัทโรสอ่ะหลายๆคนคงรู้จักในโรสยาที่ขายยาตามโรงพยาบาลแล้วก็โรสก็จะทําเกี่ยวกับพวกตรวจไดแอกตามโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะก็หนึ่งในส่วนเหมือนกับว่าเป็นดิวิชั่นย่อยออกมาจากของที่เป็นโรสไดแอกนะคะก็จะเป็นโรสแอปพลายไซด์ก็คือว่านอกเหนือจากที่เป็นไดแอกตามโรงพยาบาลก็จะเป็นมาโครรันแบบเป็นรูทีนแบบไม่ต้องทําอะไรคือทุกอย่างเป็นออโตเมตหมดอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเขาก็จะเอาเครื่องมือค่ะที่เขามีค่ะมาเหมือนทําเป็นตัวฮาร์ดแวร์จะเป็น IVD แต่ว่าเขาจะพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ให้เป็นตัวรีเสิร์ชหรือเป็น RUO ให้เราสามารถนํามาใช้ในงานวิจัยได้นะคะก็จะประมาณนี้หรือประวัติของโรสนะคะวันนี้ก็คือหัวข้อที่จะมาเล่าให้ฟังก็จะเน้นไปที่ตัวดิจิตอล PCR นะคะทีนี้ไปขออนุญาตกล่าวถึงตัวเหมือนโอเวอร์วิวเหมือนทบทวนเหมือนทบทวนกันประมาณนึงอะค่ะเหมือนกับว่าในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็น PCR ที่นี่อาจจะเชี่ยวชาญอยู่แล้วในส่วนของ PCR ก็แต่เดี๋ยวมาทบทวนว่าเอ๊ะปัจจุบันถ้าเป็นเทคโนโลยี PCR เนี้ยมีกี่เจเนเรชันนะคะถ้าเกิดนับจริงๆดูตามเปเปอร์ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3เจเนเรชันนะคะเจเนเรชันแรกก็คือจะเป็น conventional PCR อันนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยก็คือดีไซน์ไพรเมอร์ที่เฉพาะกับยีนของเราแล้วก็เอาไปแอมพลิฟายแล้วก็รันเจลนะคะตัวแอปพลิเคชันการใช้งานของเราค่ะถ้าเป็น conventional PCR เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็น endpoint detection นะคะการตรวจเนี่ยก็คือถ้าเหมาะสมก็คือตรวจในเชิงที่เป็น qualitative ก็คือดู post next แล้วก็ถ้าเกิดเราจะ apply ไปใช้ในงานที่หาปริมาณนะคะก็จะสามารถดูได้แต่ว่าค่าความถูกต้องอาจจะไม่ได้สูงมากก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็น semi quantification มากกว่านะคะอันถัดมาเมื่อ2-3ปีที่แล้วคำว่า real time PCR นะคะก็จะทุกคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็น qPCR หรือ real time PCR ก็กลุ่มที่เป็น qPCR เนี้ยก็คือว่าก็ยังคงเป็นหลักการของการทำ PCR เหมือนเดิมแต่ว่าแต่เดิมอะค่ะเวลาเราทำนะคะก็คือว่าเราจะใช้กับ amplify โดยใช้ specific
ไทเมอร์นะคะแล้วก็เป็นลานส่วนแรกก็คือในเรื่องของตัวรีแอคชั่นก็คือว่าเราจะใส่โฟมหรือว่าสีย้อมเข้าไปตรวจติดตามกับอันถัดมาคือระบบของตัวเครื่องก็เนื่องเหนือจากการที่เป็นตัวเทอร์โมบ็อกซ์อย่างเดียวก็จะมีตัวระบบกล้องมาใช้ในการตรวจจับซิกแนลที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้การดูผลนะคะอย่างตามชื่อเลยค่ะก็คือจะเป็นเรียลไทม์ PCR เราสามารถดูผลได้ตั้งแต่สตาร์ทยันจบเลยอะค่ะทีนี้ข้อดีของตัวเรียลไทม์ PCR เนื่องจากว่าเราสามารถมอนิเตอร์ริงผลได้ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงจบนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าตัวอย่างไหนมีทาร์เก็ตเราเยอะก็จะเจอก่อนตัวอย่างไหนมีน้อยก็ลำดับขั้นออกมาซึ่งตรงนี้เราสามารถแอพพลายไปใช้ได้หลากหลายเหมือนกันอันแรกเลยก็คือในแง่ของการตรวจโพสเน็กถ้ามี S curve ขึ้นก็แสดงว่า positive ถ้าเป็นเส้นที่เป็นเรียบๆก็เป็น negative นะคะแล้วก็เราก็สามารถแอพพลายไปใช้ในงานที่เป็น quantitative ได้ทั้ง2รูปแบบเลยในเชิงของการหาค่าจริง absolute con กับ relative con ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะก็คือว่าเรียลไทม์ PCR แล้วก็นอกเหนือจากนี้ปัจจุบันในงานของ qPCR ก็ยังแอพพลายไปใช้ทางด้านจีโนไทป์ได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของเรียลไทม์ PCR ถัดมาอีกเจเนอเรชันหนึ่งก็คือที่จะพูดวันนี้ก็คือจะเป็นดิจิตอล PCR ดิจิตอล PCR ก็คือเราทําออกมาเหมือนกับออกแบบมาช่วยในการดีเทคกลุ่มที่เป็นแรร์มิวเทชันหรือว่าอะไรที่มันน้อยๆอ่ะให้มันเห็นคือเรียลไทม์ก็เห็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทาร์เก็ตเรามีน้อยๆอ่ะความแม่นนะคะจะน้อยกว่าที่เป็นคือเหมือนกับว่าดิจิตอล PCR จะแม่นกว่าที่เป็น qPCR ในสไลด์หลังๆไปก็จะมีข้อมูลมาเล่าเอาเปเปอร์ดึงมาบ้างมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะมีความแม่นมากกว่าทีนี้จะดูโดยเทคนิคอะค่ะกลุ่มที่เป็นดิจิตอล PCR เนี่ยจะดีเทคที่เป็น endpoint detection นะคะก็คือทำ amplify เสร็จแล้วคล้ายๆกับ conventional ก็คือค่อยมาดีเทคนะคะแต่ว่าตัวนี้ข้อดีคือว่าเนื่องจากว่าเขาจะมีเทคโนโลยีข้างในว่าตัวนี้เวลาเราหาปริมาณนะคะในเชิงของการหาค่าจริง absolute con ค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ standard จะทำยังไงก็จะมีสไลด์หลักๆเอาให้ฟังทีนึงก่อนอื่นขอเมื่อกี้เล่าไป overview เกี่ยวกับตัวที่เป็น digital PCR นะคะอันนี้มาฟังประวัติของตัว digital PCR เหมือนกันนะคะก็อันนี้จะเป็นเอาข้อมูลมาจาก paper จำชื่อเป็นตัวไม่ได้ในตัวนี้แล้วค่ะก็คือว่าเขาก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับถ้าเกิดเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัล PCR นะคะแรกเริ่มที่นํามาใช้ในการในงานวิจัยอะค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ปี1992นะคะก็คือเริ่มนํามาใช้ทีนี้ในแต่ละช่วงปีประมาณ20 ปี20 กว่าปีอะค่ะก็จะมีการพัฒนากันมาเรื่อยๆก็คือรูปแบบแรกเริ่มเลยก็คือทําเป็นไมโครฟลูอิดคิดก็จะพัฒนาตัวทั้งตัวเครื่องทั้งตัวเทคโนโลยีในการทํานะคะออกมาเรื่องจนถึงปัจจุบันก็จะมีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันแต่เดี๋ยวโดยดีเทลว่าสรุปแล้วมันจะออกเป็นสี่รูปแบบเดี๋ยวจะสไลด์ถัดไปนะคะทีนี้จากการที่เขาพัฒนาตัวรูปแบบของ Digital PCR นะคะในช่วงปีหลังๆก็จะมี Public Paper ออกมาด้วยถ้าไล่ตั้งแต่แรกเริ่มปี2010นะคะจนถึงปี2022ก็ข้อมูล Public Paper ที่เป็นทางด้าน Digital PCR เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะตามการใช้งานตามการพับผิดนะคะทีนี้แบ่งย่อยออกแต่ละเป็นแต่ละประเทศจะเห็นว่าประเทศที่เขาทํางานวิจัยโดยใช้ดิจิทัล PCR ก็สูงสุดก็หนีไม่พ้นเมกานะคะก็คือ USA แล้วก็มีไชน่าแล้วก็ฝั่งที่เป็นยุโรปอันนี้ก็คือจะแบ่งตามสัดส่วนที่มีการพับผิดเปเปอร์ออกมานะคะมาดูหลักการของตัวดิจิทัล PCR นะคะก็คือว่าก็จะคล้ายๆกับเทคโนโลยีอื่นๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวรถเขาก็จะมีตัวเหมือนกับปรับปรุงในเรื่องทั้งตัวน้ำยาตัวฮาร์ดแวร์มาช่วยให้มันง่ายขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับงานที่เป็นคลินิคอลไดแอกมากขึ้นนะคะมาดูอันนี้ก็จะเป็นหลักการโดยทั่วไปของตัวดิจิตอล PCR นะคะก็เริ่มจากการที่เราเตรียมปฏิกิริยาค็อกเทลของตัวมาสนิกก็แหละค่ะก็จะคล้ายๆกับตัวเรียลไทม์ก็คือว่าก็มีตัวมาสนิกค็อกเทลของ PCR แล้วก็มีตัวดิงเอเทมเพลตแล้วก็มีตัวไพรเมอร์โพบไว้ตรวจติดตามไพรเมอร์ก็แอมพลิฟายทาร์เก็ตยีนของเราพอทำค็อกเทลเสร็จใช่ไหมคะพอทำค็อกเทลเสร็จนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําเหมือนกับแตกย่อยเซปเรตออกเป็นพาร์ติชันก็คือเป็นดอปเลทหรือจะเป็นถ้าคือลักษณะของการทำพาร์ติชันปัจจุบันเทคโนโลยีถ้าแบ่งออกง่ายๆจะมี2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือจะเป็นการเอาน้ํามันกับมัสมิกผสมกันเขย่าเขย่าเป็นดอปเลทขึ้นมาอันนี้ก็คือก็จะเป็นเทคโนโลยีของบริษัท B ทำ กับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือก็จะเป็นของที่เรียกว่าเป็นโซลิดหรือว่าเป็นโซลิดเฟสก็จะมีหลายบริษัทเหมือนกันที่ทำก็จะมีทั้งตัวทีทำโรดทำสเตลล่าทำไคเจนทำแต่ขออนุญาต
กล่าวไปเลยแล้วกันก็คือจะเป็น partition ทำนะคะสรุปสุดท้ายก็คือว่าทำยังไงก็ได้แหละค่ะถ้าเรา separate ตัว partition ออกจากกันก็คือแตกตรงเนี้ยแตกตรงเนี้ยออกให้เป็นหลายๆ reaction คือแต่เดิมถ้า real time ล่ะเราอาศัยว่าทั้งมวลเนี้ยไป amp แล้ว detect แต่อันเนี้ยเราใช้หลักการของการกระจาย reaction ออกมานะคะโดยหนึ่ง partition เนี้ยค่ะแป๊บนึงนะคะโดยหนึ่ง partition เนี่ยถ้ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็คือต้องมีตัวมาสเตอร์มิกซ์ตัวไพรเมอร์โพรบตัวทาร์เก็ตดีเอ็นเอของเรานะคะก็หลังจากที่เราทำพาร์ติชันเสร็จนะคะเราก็จะเข้าเครื่องตัวที่เป็นเทอร์โมไซเคิลหรือตัว PCR ในการแอมพลิฟายนะคะพอแอมเสร็จจะเห็นว่าถ้ารีแอคชั่นหรือพาร์ติชันไหนมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมอแปลไม่ค่อยเห็นก็คือพาร์ติชันเกิดขึ้นก็คือจะมีการดีเทคสัญญาณเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเนกาทีฟก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นสีจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เครื่องทําการอ่านที่เอ็นหลังจากอ่านเสร็จใช่ไหมคะก็จะมาทําการนับว่าเฮ้ยสิ่งไหนปฏิกิริยาไหนหรือพาร์ติชันไหนให้ผลเป็นโพสิทีฟหรือเนกาทีฟจากนั้นนะคะพอเราได้ค่าที่เป็นโพสิทีฟจำนวนโพสิทีฟจำนวนเนกาทีฟนะคะเราก็จะมาใช้สมการตัวซองในการเอสเมทว่าในหนึ่งดอกเบลดหรือว่าหนึ่งพาร์ติชันเนี่ยมีจํานวนก๊อปปี้ดีเอ็นเออยู่ที่เท่าไหร่คือคำนวณต่อดอกเบลดไปก่อนคำนวณต่อพาร์ติชันมาก่อนจากนั้นเราจะรู้ว่าเราใส่ดีเอเข้าไปเท่าไหร่วอลลุ่มเท่าไหร่เราก็จะคำนวณกลับว่าในตัวอย่างของเราอะถ้าคิดกลับว่าเป็นสิบก๊อปปี้เฟิร์นแอลมีอยู่เท่าไหร่เราก็สามารถที่จะคำนวณกลับได้ถ้าแต่พูดเร็วไปเสร็จเกินแล้วก็อันนี้มาดูถ้าพูดถึงดิจิตอลพีซีอาร์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบนะคะก็คือรูปแบบแรกที่เราถ้าอ่านมีเข้าไปคำว่าดิจิตอลพีซีอาร์เนี่ยคำว่าดอทดิจิตอลที่มาเติมเลยนะคะก็จะเป็นของบริษัทดีนะคะก็จะเป็นดอทเรทดิจิตอลพีซีอาร์โดยขั้นตอนของการทำเขาก็จะเริ่มต้นจากการทำก็คือเริ่มจากการทำค็อกเทลเสร็จแล้วก็มาทำพาร์ติชันนะคะพอทำพาร์ติชันเสร็จก็จะทำการแอมพลิฟายนะคะก็คืออันที่สามแอมพลิฟายเสร็จก็จะมาทำการดีเทคจากนั้นก็มาคัตออฟในเรื่องของตัวโพสิทีฟเนกาทีฟนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของที่เป็นตัวฟิสิกอลพาร์ติชันนะคะหรือเป็นที่เป็นดิจิตอลพีซีอาร์ก็จะเริ่มจากอันนี้คือจะเป็นภาพโมเดลของโรสเองนะคะก็คือว่าอันนี้ก็เป็นหน้าตาของพาร์ติชันหรือเป็นนาโนเวเพจของโรสนะคะโดยเพจนะคะก็จะเป็นเลนโดยหนึ่งเลนนะคะเท่ากับหนึ่งตัวอย่างเราสามารถโหลดได้หนึ่งตัวอย่างซึ่งถ้าซูมเข้าไปในเลนนะคะก็จะมีหลุมก็จะเป็น partitioning ที่เป็นเรียกว่า solid state นะคะก็จะมีหลุมอยู่ข้างในนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะโหลดตัวอย่างเข้าไปแล้วก็ทําเป็น partition เดี๋ยวดีเทลในเรื่องของ partition นะคะจะไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งจากนั้นนะคะก็จะอ่านซิกแนลแล้วก็ตัวซิกแนลสัญญาณฟลูออเรสเซนต์นะคะก็จะการจัดจำแนกเคลียร์ออกว่าเป็นโพสิทีฟกับเนกาทีฟเท่าไหร่นะคะอันนี้คือจะเป็นลักษณะรูปภาพที่ได้จากตัวที่เป็นฟิสิกอลหรือว่าเป็นโซลิดสเตททีนี้มาดูว่าในเรื่องของพีซีอาร์นะคะเวลาเราแอปพลิเคชันที่เรานำไปใช้งานหรือว่าใช้ในเรื่องของการหาปริมาณเนี่ยความถูกต้องอ่ะมันพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะหรือว่าเรารู้ยังไงว่าเอ้ยผลที่เราได้เนี่ยมันมีความถูกต้องสูงนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะพิจารณาอยู่สองลักษณะก็คือว่าเวลาเราทําออกมาน่ะเราจะดูสองส่วนนะคะก็คือว่าอันนี้จะเป็นค่าอันนี้เอามาจากตัวที่เป็นเปเปอร์ของเซนเซอร์ปี2018นะคะก็คือว่าอันแรกเลยเราจะเหมือนกับว่าเราจะคํานวณหาค่าที่เป็นเขาเรียกว่าแลมด้าความหมายก็คือว่าเป็นค่า copy number ของ DNA ต่อ partition ซึ่งตรงเนี้ยจะมีความเหมือนกับว่าเกี่ยวข้องกับจำนวน input ของ DNA ตัวอย่างของเราเข้าไปถ้าเรา input DNA เข้าไปเยอะจำนวน copy DNA ที่ต่อ partition น่ะก็จะสูงนะคะแต่ถ้าเรา input เข้าไปน้อยก็จะไม่ก็คือก็จะมีจํานวน copy per partition ก็จะมีน้อยก็คือว่าก็จะมีหลุมที่เป็น negative แบบน้อยเหมือนกันทีนี้ความแม่นของการทําตรงนี้เขาต้องเหมือนกับว่าในการทำอะค่ะลักษณะของการความแม่นที่เราพัฒนาค่าแลมด้าหรือแยกค่าแลมด้าประมาณที่อย่างที่เราต่อไปจะเห็นว่าเราจะเปรียบเทียบในกลุ่มที่เป็นตัวอย่าง
เส้นตัวอย่างเดียวกันนะคะแต่ว่าดูที่เส้นสีเหลืองก่อนนะคะจะเห็นว่าถ้าเราใส่ทีมเอหรือพาร์ติชันต่อจำนวนก๊อปปี้น้อยจะเห็นว่าค่าแกน y เนี่ยจะเป็นค่า relative uncertainty ความหมายคือว่าค่าที่เป็นเหมือนค่าความแม่นหรือค่าความถูกต้องนะคะก็จะมีสูงกว่าก็คือค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับที่0.5สูงจุดที่1ก๊อปปี้ที่1.5หรือ2นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปเยอะๆๆอย่างค่ะจะเห็นว่าลักษณะคือในเส้นนะคะถ้าเราใส่ปริมาณที่เยอะเกินไปถ้าแลมด้าเยอะก็ทําให้ค่า relative uncertainty สูงขึ้นไปด้วยนะคะดีๆก็คือควรจะต่ำๆใช่ไหมคะก็คือว่าควรจะอยู่ในระดับต่ำๆจากรูปตรงนี้ค่ะก็คือว่าจะเห็นว่าช่วงที่ค่า uncertainty พอดีเหมือนกับว่าได้น้อยก็คือจะอยู่ที่ประมาณแลมด้าจริงๆถ้าไปดูช่วงที่เป็น1.5-2ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ optimal นะคะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าจากกราฟตรงนี้ค่ะนอกเหนือจากการพิจารณาค่าการต่างค่าพิจารณาค่าแลมดาสิ่งหนึ่งก็คือจํานวน Data หรือจํานวน partition ก็มีผลกับค่าความแม่นหรือค่าความถูกต้องเหมือนกันอย่างตรงนี้ค่ะจะเป็นข้อมูลที่เขาทำการทดสอบออกมาก็คือว่าค่า partition ที่จํานวนที่เป็น384สิบยกกำลังสามถ้าสีน้ำเงินจะเป็นสิบยกกำลังสามสีส้มเนี่ยจะเป็นสิบยกกำลังสี่สีเทาเนี่ยจะเป็นสิบยกกำลังห้ากับสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสิบกำลังหกจะเห็นว่าค่า relative uncertainty อะค่ะถ้าเรามี partition จำนวนที่เยอะจะเห็นว่าค่าความแม่นนะคะก็จะมีมากกว่าที่มีหลุมน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีความแม่นยำสูงค่ะการแอปพลายจะใช้งานในการหาค่า copy number variation ก็จะได้ยิ่งได้ค่าที่ถูกต้องมากขึ้นเดี๋ยวอะไรเหมือนกันนะคะขออนุญาตถามได้ไหมได้ค่ะไดเพ้ื่อค่คะวามเข้าใจที่ถูกต้องเทคนิคนี้มันมี LOD ไหมคะนี่ค่ะมีใช่ไหมเขาก็จะมีจมีกริางรๆเคคาลดมใน LOD มาใช่ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วมันมีคอนโทรลไหมคะคอนโทรลที่จะบอกว่าเล็กหรือโพสต์หรือว่าโลหรือไฮเหมือนกับ qPCR ตม้อีงไหมมีต้องทำเหมือนกันมีเหมือนกันลักษณะของการ validation จะเหมือนกันเลยแต่ว่ามันดันอยู่ในสไลด์ท้ายสุด ทีนี้มาดู Key Advantage ของตัว Digital PCR นะคะอันแรกเลยก็คือว่าในแง่ของการหาปริมาณก็คือว่าเราไม่ต้องทำ Standard Curve เพราะนั้นก็จะเซฟคือการที่เราไม่ทำ Standard Curve อะค่ะอย่างแรกเลยก็เซฟคอร์สเพราะว่าทำ Standard Curve ก็ต้องมีคอร์สอันที่สองก็คือว่าด้วยลักษณะของเทคโนโลยีอะค่ะการกระจายของข้อมูลนะคะมันค่อนข้างที่จะนับเป็นแบบ counting ความแม่นเขาจะมีเยอะกว่านะคะแล้วก็ในงานจริงๆถ้าเหมาะเลยก็คือในงานที่ตรวจพวก rare disease นะคะหรือ rare mutation อ่ะค่อนข้างที่จะเหมาะนะคะเดี๋ยวในเรื่องของ key advantage แต่เดี๋ยวสไลด์ท้ายๆเดี๋ยวก็จะมีเล่าอีกทีหนึ่งอันที่สองค่ะตัว digital PCR ถ้าพูดถึงในเรื่องของ sensitivity นะคะตัว digital PCR ถ้า sensitivity อะค่ะอย่างที่บอก real time อะค่ะก็สามารถลงลึกได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดิจิตอลก็ลงลึกได้เหมือนกันแต่ค่าความแม่นกับค่าความถูกต้องแตกต่างกันอย่าง real time มันเป็นลักษณะของการ detect ที่เป็นแบบ raw พอลงไปที่แบบความข้นต่ำๆอะถ้าความเหวี่ยงเหมือนกับนิ่งของข้อมูลมันจะสู้ digital PCR ไม่ได้เขาถึงเคลมว่าถ้าเป็น digital PCR นำมาใช้ในการ detect พวก rare disease หรือ rare พวก infection ที่มันแบบมีน้อยอะจะมีความแม่นมากกว่าแต่นี้โดยหลักการก็คือว่าเขาเพิ่มเซนต์ยังไงก็คือเพิ่มเซนต์โดยการทำEnlistment ยังไงก็คือเดี๋ยวแปลเล่าในสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ตัวที่เป็นDigital PCR ก็จะมีการแอพพลายไปใช้ในงานที่เป็นพวกกลุ่มหาค่า Copy Number Variation ในของ Genomic DNA นะคะเพราะว่าเขามีค่อนข้างที่มีความแม่นแม่นยังไงก็คือเหมือนที่แปลเล่าสไลด์ไปแรกๆค่ะว่าจะมีปัญหาตบเมาส์ก็คือว่าอันนี้เขาทำการทดสอบ Data นะคะก็คือว่าเหมือนภาพเมื่อกี้เลยก็คือจะเป็น Lambda ก็คือ Copy per Partition แล้วก็จำนวน Data จะเห็นว่าถ้าเรา Data ยิ่งใช้ Data Partition ที่ค่อนข้างสูงค่าความแม่นก็จะมีสูงนะคะขออนุญาตไปที่ตัวเทคโนโลยีของโลดนะคะสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับมาเล่าในเรื่องของเปเปอร์ที่ออกมานะคะก็อันนี้คือจะเป็นตัวฟีเจอร์ของตัวดิจิตอล PCR ของโลดที่ออกมานะคะโดยจริงๆโลดเขาจะค่อนข้างคุกคีในงานที่เป็นคลินิคอลหรืองานไดแอกในโรงพยาบาลเพราะนั้นเวลาที่เขาพัฒนาตัวเครื่องออกมานะคะก็คือว่าเขาก็จะมีปัจจัยที่เขาต้องแบบมุ่งเน้นให้ได้ผลอยู่ประมาณ4ข้อข้อแรกเลยว่าตัวฮาร์ดแวร์ของเขาอะค่ะเขาจะออกมารุ่นเดียวเลย
แต่รุ่นเดียวเนี่ยฮาร์ดแวร์เนี่ยจะเป็น IVD ก็คือใช้ในเรื่องที่เป็น In Vitro Diagnostic ได้ทีนี้ถามว่าดียังไงในเมื่อเราใช้งานวิจัยก็คือว่าถ้าอนาคตเราต้องการเปิดรูทีนหรือว่าเราจะแอปพลายพวกเปเปอร์ถ้าเกิดว่าตัวเครื่องได้รับการเซอร์ติฟิเคตนะคะการตีพิมพ์ต่างๆก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีเซอร์ตรงนี้ไว้ให้นะคะหรือว่าการที่เราจะพัฒนาไปใช้ในการรูทีนด้วยความที่ตัวเครื่องเป็น IVD อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะแอปพลายไปได้ง่ายอันที่2ก็คือว่าด้วยความที่เขาออกมาเครื่องแค่รุ่นเดียวเขาต้องใช้แอปพลิเคชันต่างๆให้มันครอบคลุมนะคะเรื่องความยืดหยุ่นหรือ flexibility ต้องเกิดขึ้นค่อนข้างก็คือต้องมีสูงเหมือนกันแต่เนอะ flexibility ยังไงเดี๋ยวแปก็จะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เลือก dense volume ของตัวอย่างแล้วก็ในเรื่องของการทำ multiplex นะคะทำได้หลายสีนะคะเหมือน real time PCR ทีนี้มาดูคีย์ของตัวเทคโนโลยีนะคะที่เป็นตัวเครื่องดิจิทัล PCR ของโรสนะคะตัวเครื่องตัวรุ่นจะชื่อว่าดิจิทัลไลฟ์ไซเคิลนะคะโดยคีย์เขาจะมีอยู่3ข้อก็คือเป็นตัวเลข3ตัวเลขเนี่ยก็คือ365 365คืออะไร3อันแรกเลยอะค่ะก็คือว่าจำนวนเพจนะคะที่ใช้หรือนาโนเพจที่ใช้กับตัวเครื่องจะมีอยู่3รุ่นเพราะว่าการที่เขาออกมา3รุ่นเนี่ยเขาต้องการเหมือนให้ฟิตกับงานเหมือนกับว่าบางคนทํางานที่ไม่จําเป็นต้องใช้จํานวนเหมือนพาร์ติชันเยอะก็ยังสามารถใช้ได้หรือบางคนต้องการความแม่นสูงหรือว่าพรีซิชันสูงก็ใช้จํานวนเพจเยอะนะคะทีนี้เพจของเราก็ณปัจจุบันก็จะมีอยู่3รุ่นรุ่นแรกก็คือจะเป็นรุ่น High Sensitivity ก็คือจํานวนพาร์ติชันจะมีอยู่ประมาณ20,000หลุมนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็น28,000ก็คือจะเป็น Universal ก็คือใช้งานที่แบบไม่ต้องการเซนเยอะแล้วก็ความแม่นยําเยอะรุ่นสุดท้ายก็คือจะมีพาร์ติชันอยู่ที่ประมาณ100,000พาร์ติชันนะคะจะเป็น High Res นะคะเดี๋ยวดีเทลในแต่ละรุ่นดับไปก็จะมีในสไลด์หลังๆนะคะอันถัดมา6เนี้ยคือจะเป็นระบบออปติคอลซิสเต็มนะคะอันนี้คือมีช่องสัญญาณดีเทคฟลูออเรสเซนต์ทั้งหมด6ช่องความหมายก็คือคล้ายๆกับเรียลไทม์ PCR ก็คือเราสามารถมัลติเพกทาร์เก็ตของเราได้ทั้งหมด6ทาร์เก็ตนะคะพร้อมกันแล้วก็5เนี่ยความหมายก็คือว่าตัวมาสเตอร์มิกของตัวที่เราใช้ในการเตรียมปฏิกิริยาเนี่ยจะเป็น 5x คำว่า 5x ข้อดีของ 5x เมื่อเทียบกับ 2x ก็คือว่าถ้าเราใช้ความเข้มข้นของ 5x ในปริมาณเหมือนกับว่าเวลาเราจะแอดไปเป็น 1x เนี่ยมันใช้วอลลุ่มน้อยข้อดีของการใช้วอลลุ่มของมาสเตอร์มิกน้อยก็คือว่าเราสามารถแอดตัวอย่างได้เยอะขึ้นเพราะนั้นมันก็จะเพิ่มเซนส์ได้นะคะในกรณีที่เราต้องการเพิ่มเซนส์อันนี้จะเป็นดีเทลของตัวเครื่องนะคะก็คือว่าในซิสเต็มของเราก็จะเป็นหน้าตาก็คือตัวเครื่องก็จะมี2เครื่องก็คือว่าก็จะมีเครื่องตัวเล็กก็คือตัวเล็กเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องสําหรับทำพาร์ติชันเราต้องทำพาร์ติชันก่อนในเพจพอทำพาร์ติชันเสร็จเราก็จะเข้าเครื่องที่เป็นตัวดิจิตอล PCR ตัวนี้ก็จะมีระบบทำอุณหภูมิแล้วก็ดีเทคชันนะคะแล้วก็จะมีตัวมาสมิกแล้วก็ตัวเพจนะคะตัวเพจตัวเนี้ยของเราอะค่ะจะเป็นสแตนดาร์ด96เบลเพจแต่เพจเนี้ยจะเป็นเลนมีทั้งหมด8เลนแต่8เลนเนี่ยก็คือสามารถทำได้8ตัวอย่างแต่หลุมข้างในแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเพจที่เป็นไฮเซนซิทิฟิตี้ก็คือเราต้องการเซนส์ในการดีเทคสูงๆอะค่ะก็จะเป็นเพจที่เป็นรุ่น20,000พาร์ติชันทีนี้20,000พาร์ติชันตัวเนี้ยก็คือว่าตรงหลุมเขานะคะจะใหญ่พอใหญ่อะค่ะมันจะสามารถโหลดวอลลุ่มเรียกชันได้เยอะพอโหลดได้เยอะก็จะเป็นการเพิ่มเซนส์นะคะอันถัดมาก็จะเป็นรุ่นที่เป็นยูนิเวอร์แซลก็คือว่ามีทั้งหมด28,000นะคะก็รองรับตัววอลลุ่มของรีแอคชั่นรวมทุกอย่างแล้วนะคะ30 ไมโครลิตรแล้วก็รุ่นสุดท้ายก็คือเป็นรุ่นไฮเรสก็คือเหมือนกับใช้ในงานพวกดูก๊อปปี้นัมเบอร์วาเลชั่นหรือพวกทำนิปนะคะอันนี้จะเป็น100,000พาร์ติชันอัตราการโหลดรีแอคชั่นของเราเนื่องจากหลุมเล็กนะคะจะได้ทั้งหมด12 ไมโครลิตรนะคะอันนี้ก็คือเลือกใช้ตามแอปพลิเคชันหรือ Data ที่เราต้องการได้เลยนะคะทีนี้ด้วยเพจนะคะเราทำออกมาหนึ่งเพจทำได้มีทั้งหมด8เลนทำได้8ตัวอย่างแต่ว่าใน1รอบของการโหลดเข้าเครื่องอะค่ะเนื่องจากว่าชาวบ้านเขาทำทีได้96เราก็ต้องทำได้เหมือนเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เราก็สามารถรองรับการโหลดเพจต่อรอบการรันนะคะตั้งแต่สมมติว่าเรามีตัวอย่างน้อยเราก็โหลดแค่1 เพจก็ได้2 เพจก็ได้สูงสุดได้12เพราะนั้นทำได้96ตัวอย่างพร้อมกัน
นะคะอันนี้จะเป็นตัวเครื่องตัวเล็กอะค่ะที่เราใช้ในเรื่องของตัว partitioning คือเนื่องจากว่าโดยเหมือนกับเขาออกมาใหม่เขาพยายามที่จะแก้ minor ที่เราต้องมีอะไรต่างๆที่แบบเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าเราต้องจ่ายเพิ่มอะค่ะเขาพยายามออกเนี้ยเขาออกตัวเครื่องเนี้ยออกมาก็คือว่าโดยหลักการของการทําคือการทำ partitioning พอทําเสร็จอะถ้าเป็นอื่นๆต้องมีตัวซิลเพจใช่ไหมคะมันต้องเสียค่าซิลแต่รถก็ทํายังไงก็คือว่าอันนี้จะเป็นตัวเครื่องพอเราทำค็อกเทล PCR เสร็จใช่ไหมคะการโหลดเราก็ยังเป็นคงเป็นแมนนวลก็คือโหลดปฏิกิริยาเข้าไปก็คือโหลดแซมเปิลแต่มีปัญหากับเมาส์มากเลยตอนก็คือว่าก็คือโหลดตรงนี้เข้าไปใช่ไหมคะพอโหลดเข้าไปเสร็จก็จะมีการดูเสร็จใช่ไหมคะเราจะหยิบเพจเนี้ยแหละเข้าไปในเครื่องพอเข้าไปในเครื่องตัวเนี้ยเราจะมีการวางตัวออยเข้าไปในเครื่องอะค่ะเครื่องก็จะทําเหมือนกับดึงออยเนี่ยเป็นตัวผักเข้าไปในแต่คือเหมือนกับว่าผักมัสมิกเข้าไปนะคะพอผักเข้าไปใช่ไหมคะออตัวพาร์ติชันอีกทีหนึ่งก็คือว่าจะเห็นเป็นว่าสีเหลืองจะเป็นออยตัวสีฟ้าน่าจะเป็นมัสมิกนะคะก็ผักซึ่งออยอ่ะจะทําหน้าที่ในการปิดซิลไม่ให้เกิดการระเหยเหมือนกับสมัยก่อนที่เราทำ PCR โหลดออยท็อปไม่ให้เกิดการระเหยนะคะก็คือท็อปเข้าไปเสร็จแล้วก็กําหนดพาร์ติชันเหมือนกันแล้วก็พอโหลดเสร็จอันนี้จะเข้าได้ทีละหนึ่งเพจก็คือใช้เวลา2 ถึง 4 นาทีนะคะเรามีกี่เพจเราก็โหลดเข้าไปจากนั้นนะคะพอเราใส่เหมือนกับว่าทำพาร์ติชันเสร็จนะคะเราก็หยิบเพจนะคะเข้าเครื่องตัวไลฟ์ไซเคิลดิจิตอลนะคะก็ทำการแอมพลิฟายแล้วก็ดีเทคทีนี้มาดูอันนี้จะเป็นคอร์เทคโนโลยีที่เขาเหมือนมุ่งเน้นในการทำอันแรกเลยในเรื่องของการเพิ่มเซนส์อันที่สองรูปแบบของข้อมูลต้องได้ความแม่นยำหรือว่าถ้างานที่ต้องการถ้าความแม่นยำสูงก็ต้องได้เหมือนกันนะคะอันถัดมาคือในเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะมาดูอันแรกเลยที่รถเขาพยายามก็คือเขาออกแบบตัวที่เป็น20,000พาร์ติชันออกมาก็คือเป็นเพจที่เป็นไฮเซนส์นะคะทีนี้เขาจะมาพูดในเรื่องของการทำเซนซิวิตี้นะคะโดยหลักการเขาทำสองอย่างก็คือว่าอันแรกเลยก็คือตัวนาโนเพจนี่แหละก็คือว่าเขาเหมือนกับว่าพยายามทำยังไงก็ได้ให้เขาเพิ่มวอลลุ่มของตัวอย่างเข้าไปหรือว่าให้วอลลุ่มของรีแอคชั่นของปฏิกิริยา PCR มันมีวอลลุ่มเยอะทีนี้ข้อดีของการเพิ่มวอลลุ่มเยอะหรือว่ามีวอลลุ่มเยอะมันดียังไงก็คือว่าให้เราจินตนาการง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าในรีแอคชั่นของเราอ่ะมีวอลลุ่มปริมาตรน้อยๆกับแอมพลิฟายค่ะมันแอมแป๊บเดียวมันก็ถึงพาโต้เพราะฉะนั้นซิกแนลของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แค่นิดเดียวทีเนี้ยพอมันเกิดขึ้นนิดเดียวถ้าวอลลุ่มมันน้อยค่ะมันจะแยกความต่างระหว่างเนกาทีฟกับโพซิทีฟอะยากมันก็เหมือนทําให้เราคาดคัดออฟเพราะฉะนั้นเซนส์มันก็จะไม่ค่อยดีทีนี้เราก็ทํายังไงก็เพิ่มวอลลุ่มขึ้นไปเป็น45 ไมโครลิตรก็คือเยอะแล้วก็เราก็สามารถแอดตัวอย่างได้เยอะพอรีแอคชั่นที่มันเยอะค่ะช่องสัญญาณที่มันเป็นเอ็กซ์โพเทนเชียลเฟดอะค่ะมันก็จะสูงขึ้นมันก็ทําให้สัญญาณสัญญาณซิกแนลฟลูออเรสเซนต์มันสูงขึ้นทําให้เราคัดออฟค่าระหว่างเนกาทีฟกับโพซิทีฟอะค่ะได้มากขึ้นเพราะนั้นอ่ะการมันก็จะเคลียร์อันนี้คือเป็นอันแรกที่เขาทำการปรับปรุงอันถัดมา5x concentration คือจริงๆในตลาดก็มีทั้ง 5x และ 2x แต่ส่วนมากจะเป็น 2x เพราะ 2x มันเตรียมง่ายกว่านะคะทีนี้เขาใช้ 5x ก็คือวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือว่าเขาต้องการจะเพิ่มปริมาตรของตัวอย่างเข้าไปถ้าเทียบกับตัวไบโอลาดนะคะก็คือว่าเราจะสามารถใส่ตัวอย่างเราได้แค่8ถ้าเป็น2x นะคะแต่ถ้าเป็นของเราก็คือใส่ได้ถึง30นะคะก็คือก็เป็นการเพิ่มเซนส์เหมือนกันนะคะทีนี้อันนี้จะเป็นภาพสำหรับเหมือนกับว่าเปรียบเทียบในเชิงของ intensity นะคะระหว่าง positive กับ negative จะเห็นว่าถ้าเป็นโลดอะค่ะช่องว่างระหว่าง negative กับ positive อะค่ะมันค่อนข้างจะห่างกันเนื่องจากว่าเราใช้วอลลุ่มเยอะนะคะก็จะเห็นว่าผลที่ออกมากราฟมันค่อนอยู่ข้างบนในตัวอย่างที่มันเป็น positive เพราะนั้น learning ตรงเนี้ยมันค่อนข้างถึงมันมีมันก็ลงมาไม่ถึงใกล้ negative เพราะนั้นการ cut off อะค่ะมันก็จะง่ายในขณะถ้าเกิดว่าเป็นบริษัท S หรือบริษัท B อะค่ะจะเห็นว่าค่า learning curve อะค่ะของเขามันก็ค่อนข้างก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่องตรงเนี้ยมันใกล้กันมันทําให้เรา cut off ตรง signal ตรงเนี้ยได้ยากนะคะอันนี้จะเป็นงานที่เขาใช้ในการตรวจอันนี้เขาทำ validation ในการตรวจที่เป็น lamination นะคะโดยใช้เพจที่เป็น28,000นะคะตรงนี้คือเขาก็จะออกแบบคล้ายๆตัว real time probe นะคะก็คือว่าก็จะมี probe ถ้าเป็นสีแฟมนะคะก็ detect mutation
ถ้าเป็นสีวิกหรือสีเฮกเนี่ยก็เป็นไวท์ไทป์นะคะพอทำออกมาเสร็จตัวซอฟต์แวร์เขาก็จะทำการคัสเตอร์ออกมาให้เรานะคะถ้าเกิดว่าเป็นแกน Y เนี่ยก็จะเป็นสีแฟมก็คือเป็นมิวเทชันอันนี้กรณีที่ว่า1 partition นะคะมีแค่1 copy ก็จะเป็นแบบเหมือนเดี่ยวๆตัวเองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็น Y type ก็จะเป็นอยู่ในแกน X เป็นสี hex หน้าต่างนี้ทีนี้มันมีบางครั้งที่แบบว่าเราทำ partition นะคะก็อาจจะมี2 copy 3 copy เป็นไปได้เนี่ยจะเป็น hetero ใส่กลับที่มันแบบเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ถามว่าก็เป็น population ที่มันมี mutation เหมือนกันทีนี้จากตรงนี้เขาทำการทดสอบโดยการ detect ตัวยีนที่เป็น BRAF นะคะที่เปอร์เซ็นต์ที่ประมาณ0.25%จะเห็นว่าการ cut off ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายก็คืออันนี้คือ pop ที่มันเป็นแบบ wild type 100%อันนี้จะเป็น hetero ใส่กลับที่มี mutation นะคะอันนี้ที่ประมาณ0.06%แล้วก็อันนี้เป็น wild type นะคะจะเห็นว่ากราฟที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ประมาณหนึ่งนะคะมาดูในเรื่องของค่าความแม่นยำนะคะแต่ขอข้ามสไลด์นี้ไปดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นการทําการทดสอบเปรียบเทียบค่านะคะโดยเขาก็เปรียบเทียบในข้อมูลของเขาเองนะคะก็คือลองทําการหา copy number variation นะคะระหว่างที่เป็น partition page ที่เป็น28,000 partition กับที่เป็น high list นะคะที่เป็น100,000 partition นะคะโดยการทดสอบเนี้ยทำสองแลบก็คือถ้าเป็นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นแลบที่1ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเป็นแลบที่2นะคะแล้วก็ copy number ก็จะเป็นจุดกับสี่เหลี่ยมนะคะก็คือว่า copy number ที่10กับ11จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ partition ที่200,000นะคะจะเห็นว่าค่าการ detect อันนี้จะเป็นค่า lambda ค่า lambda กับค่าการ input ถ้าเรา input ที่เป็น DNA ที่เหมาะสมก็จะได้ค่าที่เป็นแบบ copy number ค่อนข้างแม่นนะคะแต่ถ้าอันนี้จะเป็นค่า copy ที่โชว์นะคะถ้าเกิดว่าเรา input น้อยก็จะบาร์ก็จะยาวกว่านะคะทีนี้ถ้าเกิดเราใช้เพจที่เป็นแสนนะคะจะเห็นว่าตรงบาร์ที่เป็นค่าเหมือนกับว่าค่าความแม่นนะคะมันก็จะแคบลงเพราะนั้นความแม่นที่เป็นเพจแสนน่ะมันก็จะแม่นกว่านะคะ S บาร์ตรงนี้มันก็จะแบบเล็กกว่าเพราะนั้นถ้าเกิดยิ่งเราใช้ partition ที่เยอะความแม่นในการ detect พวก copy number หรือว่าเราดูความต่างกันของ DNA ที่มันมีระดับการแตกต่างกันน้อยๆค่ะมันสามารถแยกได้ก็คือมีความแม่นยำสูงอันนี้จะเป็นในเรื่องของค่าความ flexibility นะคะ flexibility อย่างที่กับตอนแรกค่ะเนื่องจากว่าเราออกแบบมาให้เครื่องอันแรกเลยก็คือว่าในเรื่องของการโหลดตัวอย่างอย่างที่บอก1 เพจเราทําได้8ใช่ไหมคะแล้วก็ในการโหลด1 ครั้งอ่ะเราสามารถได้ตั้งแต่1 เพจ2 เพจ3 เพจจนถึงแม็กซ์สุด12 เพจทีเนี้ยก็คือว่าความยืดหยุ่นในการทําเตรียมตัวอย่างก็คือสามารถทําได้ตามความเหมาะสมของตัวอย่างเราที่เรามีนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือในเรื่องของการ combine lens สมมติว่าในการทําครั้งเนี้ยเราทําแสน partition อ่ะเลนหนึ่งเลนมีแสน partition เราไม่พอเราต้องการ200,000เราก็ทําได้โดยการ combine data โดยซอฟต์แวร์ก็สามารถเหมือน combine ระหว่างเลนที่1กับเลนที่2ให้เราได้ด้วยนะคะหรือจะเอา3-4ก็ได้ในการ combine ข้อมูลเพื่อให้เกิดความแม่นมากขึ้นเหมือนกับรวมเลนกันนะคะอันถัดมาในเรื่องของ workflow เราสามารถแท็กเหมือนกับว่าตัวเครื่องหรือตัวซอฟต์แวร์ค่ะสามารถแท็กติดตามตัว sample ได้หรือว่าเราเชื่อมต่อกับระบบถ้าเกิดระบบรูทีนของเราค่ะเชื่อมต่อกับระบบ LIS ในระบบโรงพยาบาลได้ประมาณนี้หรือว่าระบบแลบได้นะคะแล้วก็ข้ออันถัดมาก็คือว่าในเรื่องของการทำมัลติเพกนะคะอันนี้เราสามารถทำมัลติเพกได้ถึง6 สีหรือ6 ทาร์เก็ตเรามี1 ทาร์เก็ตก็ได้2 ทาร์เก็ตก็ได้3 ทาร์เก็ตก็ได้สามารถทำได้นะคะแล้วก็ความหลากหลายของนาโนเวกเตอร์ที่เราสามารถเลือกใช้ก็คือเราสามารถเลือกใช้ได้นะคะตามความเหมาะสมของแอปพลิเคชันของเรามาดูในเรื่องของแอปพลิเคชันการใช้งานจริงๆก็แปลว่าก็เป็นเหมือนกับตามเทคโนโลยีนี้เลยค่ะก็คือสามารถแอปพลายไปได้เหมือนกับทุกบริษัทนะคะก็คือว่าอันแรกเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของออนโคลนะคะก็คือเอามาใช้ในงานตรวจของออนโคลอันที่สองก็คือตรวจในเรื่องของแรสปีชีหรือว่าแรแวแวนเดียที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูในเรื่องของการตรวจไมโครซัตเทไลท์แล้วก็ดูพาธเจนโหลดนะคะอันนี้คือไม่จําเป็นถ้าเราหาปริมาณเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้สแตนดาร์ดเลยหรือว่าในงานบางครั้งในงานวิจัยที่ดูในเรื่องของ monitoring การผูกขาดพวกอวัยวะเราสามารถดูได้เลยว่าเหมือนเอาดิจิตอลมาดูว่าไอ้กราฟที่เราจะเข้าไปติดหรือไม่ติดโดยเราจะเจาะเลือดมาแล้วก็ตรวจดูว่าไอ้มันมีการซีเคตหรือว่าเกิดอัปเปอร์ซีเคตที่เป็นแบบของกราฟของเราเยอะไหมเราก็สามารถติดตามได้โดยใช้ตัวดิจิตอล PCR นะคะหรือว่าในแง่ของการ
ทำเซอร์เวอร์แลนซ์เอนไวรอนเมนทัลเซอร์เวอร์แลนซ์ซึ่งข้อดีถ้าเกิดว่าในงานที่เป็นเอนไวรอนเมนทัลเซอร์เวอร์แลนซ์นะคะเนื่องจากว่าลักษณะของงานที่เป็นดิจิทัล PCR อันนี้ไม่ใช่เฉพาะของรถนะคะเป็นเหมือนกับดิจิทัล PCR ทั่วไปเลยเขาบอกว่าในรีแอคชั่นนะคะมันโทลเรนซ์มากกว่าเนื่องจากว่าลักษณะของการทำอ่ะเราสปิคติดค็อกเทลออกเป็นดรอปเลทเพราะฉะนั้นตัวอินดิเตอร์มันก็จะมีการเจือจางแล้วก็การแอมพลิฟายมันแค่หนึ่งก๊อปปี้ไม่มีอะไรมาแย่งเพราะฉะนั้นการเกิดอินดิพีซีอาร์จะเกิดได้น้อยกว่าที่เป็นเรียลไทม์พีซีอาร์นะคะแล้วก็ในแง่ของแอปพลิเคชันในงานที่ทำฟาร์มาที่แต่ดูข้อมูลงานในที่ใช้ดิจิตอลในงานฟาร์มานะคะณปัจจุบันค่อนข้างเห็นเยอะคือเขาพัฒนาในการตรวจกลุ่มที่เป็นเนโคพลาสมาค่อนข้างเยอะในที่ทำเกี่ยวกับพวกเซลล์เทอราปีเพราะว่าเซลล์เทอราปีอะค่ะเราอันเนี้ยค่อนข้างผลตรวจที่จะค่อนข้างเร่งเร็วแล้วก็เซนเยอะนะคะการแอปพลายตัวดิจิตอล PCR หลายๆเปเปอร์ค่อนข้างทำกันเยอะก็คือว่าเราตัวในโซฟาซ่ามันไม่ค่อยเยอะค่ะการกัดทีก็ได้น้อยก็ใช้ตัวที่เป็นเนี้ยดิจิตอล PCR ติดตามแต่ว่าเนื่องจากว่าดิจิตอล PCR เป็นน้องใหม่ในเรื่องของการเซอร์ที่เป็นทางด้าน GMP ก็ยังไม่มีแต่ว่าปัจจุบันก็เริ่มมีหลายคอมเมอร์เชียลบริษัทเริ่มทำกันแล้วก็ในเรื่องของการทํานํามาใช้ในการตรวจนิดก็มีหลายบริษัทเริ่มทำบริษัทดิจิตอลอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันเหมือนกับว่าถ้าเรามาทำคลัสเตอริงนะคะว่าแอปพลิเคชันไหนที่ใช้เยอะสุดณปัจจุบันนะคะที่เป็นดิจิตอล PCR อันแรกเลยก็จะเป็นทางด้านเซ็นเตอร์อันที่สองก็คือจะเป็น pathogen detection แล้วก็ copy number variation เนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่ประมาณ11%นะคะแล้วก็ใช้ในงาน NGS อันนี้แต่ยังไม่เห็นภาพว่าเอาไปที่ตรงไหนอันนี้แต่ว่าเขามีข้อมูลมาก็คือ11%นะคะแล้วก็non-invasive ประมาณ3%ก็อันนี้แต่ขออนุญาตเหมือนยกตัวอย่างนะคะก็คือว่าในแง่ของการตรวจออนโคจริงๆในมะเร็งเม็ดเลือดงานดิจิตอล PCR เขาค่อนข้างที่จะมาใช้ในการตรวจเยอะก็คือการตรวจที่เรียกว่า MRD MRD ก็คือ minimum residual minimum residual disease นะคะคือเขาตรวจทำไมเพราะว่าเวลาคุณหมอเขาให้ยานะคะเขาจะให้ยาไปถึงจุดหนึ่งเสร็จแล้วอ่ะเขาจะตรวจพวกไขกระดูกต่างๆเขาเลยต้องการพวกเซนซิทีฟในการตรวจนะคะนี่โดยหลักการของการตรวจ MRD นะคะตรวจยังไงก็คือว่าขั้นแรกเลยเราจะใช้ NGS สกรีนหา mutation ก่อนนะคะพอเราได้ mutation เสร็จก็จะเกิดการรักษาทีนี้คนรักษาจะให้ยาต้านกับมะเร็งที่เป็น mutation ของยีนนั้นจากนั้นนะคะเราจะตรวจติดตามว่าเอ๊ะค่า mutation เนี่ยมันลดลงหรือเปล่าโดยที่เราอ่ะก็จะใช้เหมือนกับว่าเรารู้ตำแหน่งแล้วเราก็ไปดีไซน์ไทเมอร์ปุ่มให้เฉพาะกับตำแหน่งนะคะแล้วก็ตรวจติดตามไปนะคะก็คือใช้ digital PCR ในการตรวจก็อันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์นะคะก็ที่นำมาใช้กันตรวจอันนี้ก็จะเป็นอีกเปเปอร์หนึ่งที่เขาทำออกมาเหมือนที่การหาค่า LD ค่ะซึ่งในเรื่องของการทำวอลเลชั่นนะคะในเรื่องของการทำวอลเลชั่นนะคะจริงๆก็จะคล้ายๆกับ qPCR เลยนะคะเดี๋ยวเปเปอร์เนี้ยเขาทำการทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง qPCR กับ digital PCR เป็นดอกเสร็จนะคะก็เพื่อหาค่า LOD ซึ่งตรงนี้เขาทำอยู่สองแบบอันก็คือ LOD ก็คือจะเป็น limit of detection ของแบงค์นะคะก็คือเอาแบงค์มาทดสอบเพื่อดูว่าบางทีแบงค์เราอาจจะมีเหมือนกับ false positive เกิดขึ้นก็มาเอาไอ้ค่าที่เป็น negative อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็อันนึงก็คือนำมาใช้เป็นการ LOD นะคะก็เป็นใช้เรียลไทม์ของเรียลไทม์ก็คือค่า limit of detection ของเปเปอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.12%ส่วนค่าที่เป็นของดิจิตอล PCR ก็คืออยู่ที่0.1%ถ้าจากการทดสอบนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็น qPCR เนี่ยถ้าเราประเมินเกิดผิดประมาณ5%ก็ของที่เป็นดิจิตอล PCR ค่ะอยู่ที่1%อันนี้คือดิจิตอล PCR ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโมเดลคือเขาออกเป็นดิจิตอล PCR มาก็ตรวจทั้งที่เป็นมินิมัมฟิตทั้งแบบที่เป็นพลาสมาหรือว่าทั้งจาก HPE ได้อันนี้คือจะเป็น sensitivity ที่เขาทำมานะคะแล้วเป็นยังไงคะก็เลยไปแล้วก็อันนี้ก็คือสรุปก็คือเทคโนโลยีของโรสนะคะก็คือว่าตัวเทคโนโลยีเป็น IVD ค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงมี dead volume น้อยแล้วก็มี sensitivity ที่เท่ากับ digital PCR หรือว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะคะต้องขอบพระคุณค่ะนะคะมีคำถาม
มีคำถามดิสคัสกันนะคะของรถก็คือเมื่อกี้เรื่องที่รถเขาเพิ่งมาใหม่อะค่ะเขาจะเป็นอีทานอลเยอะอันนี้จะเป็นค่าลิมิตของตัวรถที่เขาทำการทดสอบออกมานะคะก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็น EGFR นะคะ G790เนี่ยก็อยู่ที่0.1อีเทคเลยจ้ะเมื่อกี้จะเป็น0.01ค่ะอ๋อน่าจะเป็นไปได้แต่ยังไม่ได้คำตอบแต่ตรงนี้เขาก็ทําเปรียบเทียบกันกับตัวที่เป็นจอบเหล็กนะคะอาจารย์ก็คือว่าอย่างตัวเนี้ยง่ายๆเราเทียบกับของไบโอหลาดเลยมันจะไอตรงเนี้ยค่ะก็คือว่าถ้าเป็น EGFR เนี่ยค่ะข้างล่างเขาจะเทียบกับ BSA เนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นตัวอันนี้จะเป็น commercial kit นะคะก็อยู่ที่0.1เนี่ยก็คือว่า performance เนี่ยเท่ากันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบิลลาฟ600นะคะอยู่ที่0.5อันเนี้ยถ้าเป็นของ BSA เนี่ยก็คือไม่มีผล validation ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเคลาส G12D เนี่ยก็คือของโรสจะดีขึ้นมาหน่อยก็คือได้มากกว่านะคะส่วนถ้าเกิดที่เป็นพิก PCA เนี่ยก็อยู่ที่นั่นแหละอ๋อนี่ใช่ไหมคะค่ะอ๋อเหมือนกับว่าคำว่านิสิตก็คือว่าเป็น1:1อ่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อจริงๆเขามีคือตัวเครื่องค่ะเขาอันนี้ไม่อยากก็คือว่าเครื่องบางเจ้าก็จะเป็น LED เหมือนกันแหละแต่บางเจ้าเขาจะแยกเครื่องค่ะเป็น RGB นะเหมือนกับแยกเกจของเครื่องใช่ค่ะก็คือแยกเกจหรือว่าเขาไม่มีของแล้วค่ะตอนนี้เนาะเขาก็เป็นเจ้าตลาดค่ะจะเป็นยิงทีอะไรแล้วหรอก็เป็นทีบาทนี่ทีนี้ถ้ามีโอกาสในอนาคตเขาจะเปลี่ยนนี่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเขาเหมือนกับเริ่มสตาร์ทจากการที่เป็นออนเซลก่อนทีนี้ปีหน้าเนี่ยงานออนเซลจะออกมาก่อนเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันก็จะทำแบบดีเวลลอปได้เร็วกว่า
นะคะจะใช้ในด้านของเซลล์เทอร์บีทีมเทอร์บีที่จะต้องการเฟรชหรือต้องการเซนซึ่งมันเยอะมากๆค่ะน้องๆค่ะเออมีคำถามเบสิกก็ได้ค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยใช้เครื่องนี้ก็จะเจอคำถามที่เบสิกก็ถามได้แต่ที่โซเชียลมีเดียบางคนเคยใช้บางคนใช้วาร์ก็จะถามคำถามที่มันแอดวานซ์ไปเนาะสามารถถามได้เลยค่ะบางคนคุ้นเคยกับด่านที่เยี่ยมอยู่ไหมตอนเนี้ยก็จะมีการที่จะเปลี่ยนจากอีซีเรียมมาเป็นอาร์ตีเนาะทีซีซีอาร์หรือเปลี่ยนจากทีซีอาร์ซ้ำมาเป็นอย่างเงี้ยมันต้องทำคอลเลชันไหมหรือมันต้องทำยังไงนะเริ่มจากตรงไหนไซส์มันต่างกันไหมอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องคอนเฟิร์มยังไงที่ใช้ในสอสอเคยใช้ที่มีอยู่นี้บ้างแล้วเป็นรับเดียวเครื่องเดียวกันไหมคะคนละเครื่องแล้วต่างจากอันนี้ดีกว่ายังไม่เคยใช้ต้องมาขอฝึกใช้กับดร.เดี่ยวกับน้องทั้งทีมเนี่ยเกินใจอ่ะเนี่ยจะได้เชื่อมได้หรกอ็จะอยู่ประมาณแต่ถ้าเอาราคาลดแล้วกันนะคะก็เรียลไทม์ก็ประมาณปัจจุบันเรียลไทม์ก็มันหลักร้อยอะไรอ่ะอันนี้ประมาณ300-400อ๋อถ้าเเปป็็นนการมาตั้งเครื่องขึ้นอยู่กับสีของโปรอะค่ะก็เท่าที่แปลลองคยังำนไมว่ณได้ดหรูอกก็ประมาณ300 บาทกับ100 บาทยังไม่เซ็นไอ้เราที่ผมแบบเดียวกันเลยค่ะเป็นแท็กแมนผมเหมือนเราทำเลยก็คือสามารถที่จะไปสั่งเจ้าไหนก็ได้การเล่นเดทชั่นก็คือเราต้องมีไทม์เมอร์กับผมใช่ใช่ใช่จะก็คือว่าเราก็ไปดีไซน์เหมือนกับใช้ผมจริงๆถ้าเรามีผมเรียลไทม์อยู่แล้วก็ใช้ผมเรียลไทม์ได้เลยแต่ว่าจะขอแค่ว่าถ้ากับเครื่องอ่ะอาจจะต้องใช้เป็นมัสซินี่ของเขาเพราะว่าในนั้นมีแพสซีฟเรฟเลนซ์ได้อยู่เป็นใช้เขาผมอยากใช้เรียลไทม์กดผมเนี่ยใช่คือที่ข้อดีเขาบอกว่าไม่ต้องทำสแตนดาร์ดเพิ่มแต่ในส่วนเนี่ยคือไม่ต้องการเจอแล้วแต่ว่าการทำสแตนดาร์ดเพิ่มจริงเนี่ยข้อจุดจริงของมันก็คือเราต้องทำเห็นว่าเราจะทำ DAR สแตนดาร์ดเนี่ยมันจะยากมากเลยในกรณีที่เราจะทำหรือว่าเราจะทำ RA สแตนดาร์ดเราต้องทำดิจิตอลทรานสคริปชั่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ดิจิตอลคือเราใช้ตัวอย่าง
ได้เลยเข้ามาในรู้ได้เลยเรารู้ข้อมูลต่างทางซูมมีคนที่เขาผ่านซูมอะค่ะมีคำถามไหมคะมีใครไหมหรือมีแต่พวกเราทางแชทไหมคะไม่มีเนาะทางซูมมีไหมคะน่าจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณนะคะวิทยากรวันนี้ได้ความรู้ให้กับน้องๆได้เปิดคุณทุกคนโลกเนาะในการที่จะแอปพลิเคชันที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตขอบคุณมากเลยนะขคอบะคุณค่คะ่ะ ได้ครับเด็กแป๊บนึงยังไม่มาขอคุณดูมาตอนท้ายคุณยังอยู่ได้อ๋อเดี๋ยวอยู่ได้หรือว่าโอเคครับมีไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนจากบริษัทยินพัสนะครับก็มีการมอบของที่ลึกโดยดร.สุภาพรครับไม่เป็นไรครับครับแอชินะครับFor the next topic ครับ so we'll be in English now because the presenter already prepare in English so next session is the journal club by Dr. Surasat Yanmani from the medical technology, the medical technology from the prosperosis, melanosis, and brucellosis detection. So the topic is rapid and sensitivity point of care detection of leptospira by RPA CRISPR-Cas 12A targeting LIPL32 gene. So please welcome Dr. Surasat. Thank you, Dr. Dantoy, and Vice Mayor. So my topic I talk today are the rapid and sensitive or point of care detection of leptospira by RPA CRISPR Cas 12A targeting LIPL32. My outline to talk today, I will give the background about leptospirosis and diagnosis guides, and then move to the methodology and result and about conclusion in the end. So the leptospirosis is a global zoonosis mainly in tropical regions, over 1 million cases and 58,000 deaths annually. And so the impact human health and social well and economies. So Thailand report that in 2021-2022, the case was 45,000 to 5,000 case. The leptospirosis, a case by leptospira, the health many zero Y in the pathogen of leptospirosis. The trans
transmission asparagus consists of this bacteria species contaminated in the environment from the animal like cow, pigs, and rodents, and human that go to that environment contaminated with the bacteria will get these bacteria's wills are nearby wound or skins, and the bacteria will go through the vascular lumen of a blood vas circular, and then we go to the other organ like kidney or other organ. So the leptospirosis symptom is have about two phases. The first phase is septicemic phase and immune phase. The septicemic phase is about 5 to 14 days after infection. The symptoms show a sign of fever and chill, a sore and throat, and maybe severe muscle and headache. The immune phase is occur about after 6 to 8 days after ill. The symptoms are fever and headache, and maybe show inflammation of tissue covering brain and spinal cord. So it is show diagram of the time course of leptospirosis infection and diagnostic. Incubation period about start 2 to 20 days. After that, the leptospirosis is present in the blood. This be the may be diagnosed by blood culture and PCR positive. After that, the body will take the immune response that kick the IgM to the peaking. This phase may be good for urine culture and PCR positive, and MET or microscopic agglutination test or ELISA positive. After that, the IgG will peak for a long time. This is will give the good of the diagnosis period. So the laboratory's diagnosis consists of many methods like serology, polymerase chain reactions, microscopic agglutination test, depth field microscopic, and immunohistochemistry. This is a show there. The laboratory diagnosis, like at the point of care, separation of cares in the basic of clinical features like fever, headache, and muscle pain. So the leptospirosis phase, leptospirosis phase, will diagnostic with the molecular method by PCR, LAM or qPCR, and culture. And for the immune phase, like diagnosis by MAT, IFA, and ELISA. The MAT is a diagnosis gold standard, but it takes a long time and that it takes skill of the technician. This is show the picture from the MAT method and then IFA that detect the leptospirosis. The culture is another gold standard, but it takes a long time because the leptospira is growing very slow, around 6 to 8 weeks. And ELISA can detect IgM and IgG is positive around 5 onwards. So PCR is used to detect leptospira DNA in the first weeks. Common target use, especially pathogen specific gene LEP-L32. So here is the table to show the leptospira diagnosis performance. You can see the culture can give the specificity around 100%, and the cost real time also, but the real time give a high cost to the diagnose of this disease. So the recombinase polymerase amplification or RPA is the a new technique that development is require recombinase protein, recombinase primer, then
These two will combine and will take place on a homologous DNA, and then the DNA was synthesized. It doesn't run the thermocycler. It just optimize around 37 to 42 degrees Celsius. So the cluster of regulatory interspace short palindromic repeat or CRISPR. This is the come from immune response of bacteria that scientists found around 9 years ago, and they can see the application of this immune from bacteria to cut or edit gene. The CRISPR work with the combine of the Cas protein. The Cas12a protein is another class of Cas protein. They require CRISPR RNA to point of or PEM site of Cas12a is the TTTV, and the Cas12a mechanism, Cas12a will combine with the cRNA. cRNA will take the Cas to the cut the double strand DNA after the PEM site. So this is another technique that we know, lateral flow detection assay or LFDA. This is the low cost of detection of many diseases, but some they give the low specificity. Another application, RPA, combined with CRISPR-Cas12a. You can see this of this picture, DNA from, we take DNA and RPA reagent and take the CRISPR reagent. Then inside of the tube, the RPA amplicon will produce the robot duct, and the Cas will digest the DNA that the primer synthesized, and then the reporter will give the fluorescent to observe. So, and this the application that we talk today, RPA CRISPR Cas12a combined with the lateral flow detection assay. This combined with RPA CRISPR to good to visualize in the strip flow report system. So now we move to talk about metallurgy. This study designed to find experiment, question and study design, and make the detection by qPCR assay to confirm the case of Leptospira, and RPA will used to diagnose, and CRISPR can be used to cut the gene that RPA amplification. And the end of this experiment design is the CRISPR Cas12a combined with the lateral flow detection assay. So the experiment design is collection the around 110 blood sample from participants with the known leptospirosis data from CCKS province. And the DNA was extracted from the whole blood around 30 minutes. And then after extract DNA, the LEAP-L32 amplicon about 242 base pair were amplified. And after RPA amplify, give the RNA, DNA, and CRISPR-Cas9 will use to detect and clip the DNA that the L32 gene. So the detection of qPCR assay used to confirm of the case from collection. The LEAP-L32 gene were amplified with the primer of
of this primer and Techman Pro will give to visual life the reaction of QPCR was 95 degrees for 10 minutes and next the 95 degrees for 50 seconds and 60 degrees for 1 minute. This take the 45 cycle. So this show the bioinformatic analysis of flip L32 multiplex sequence and alignment between pathogenic leptospira that we take retrieve from nucleotide retrieve from NCBI and use the nucleotide blast to see their conserved region and see the PEM site of this gene. So this is show the PEM site TTTG of all this leptospirosis type L22 gene. So and then they decide the guide RNA. Yeah, this show the guide RNA of this gene UUC UGA GCGA GGA GACA GAA UC and three prime. Sorry. And CRISPR Cas fluorescent based detection assay in next experiment. So the RPA amplification, they give the RPA DNA product and then the reaction of CRISPR Cas reaction reagent will take into the tube and then incubate. After the Cas digest this gene, LIP-L32 gene, the probably give the fluorescent target and we visualize by the naked eye observe. So the CRISPR Cas combined with lateral flow detection assay, we give the more convenient to see the result of CRISPR digestion. And we see the on the lateral flow, the positive we give only test line because the biotin that probe detection of this gene will cut by Cas12a. So now we move to talk of the result of this paper. The qPCR detection is to give the positive result from qPCR 54 and negative 56 from 110 sample. The CRISPR-Cas combined with lateral flow detection assay, we show this all result and the limit of detection we use to control from 10 to 5 power. And it's this 129 strip, it show the case that we know status that negative or positive, and positive and negative control were used in this study. So the CRISPR-Cas fluorescence based detection assay or FFBDA show this result in the fluorescent limit of detection and cross activity were studied. From the limited of detection from 10 to 6 power and the cross reactivity were studied and used the other infectious disease like acute virus hepatitis or influenza. They give no show the positive from this study. So this study also show the percentage and
day after infection, get categorized into three groups. Less than third day of fever, 4 to 6 at onset fever, and more than 7 day onset of fever. The RPA CRISPR-Cas combined with FBA give the high percentage at day 4 to day 6 and decrease after day 7. It's also compared to the RDT of the RDT give a low sensitive at all period of on fever onset. So the performance of RPA CRISPR-Cas gives the 100% specificity and give the high sensitivity at around 85%. So from this study, we can conclude that the RPA CRISPR-Cas targeting the LIP32 gene demonstrate acceptable sensitivity and excellent for detection for leptospirosis. And this assay may be appropriate for tests for acute leptospirosis screening in limited resource setting, especially in the rural area. So thank you for attention. So excited. Very wonderful presentation. So the audience need to ask in English or in Thai. Thai ก็ได้ ค่ะ ไทยก็ได้เดี๋ยวพี่ก่อนเนาะเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเนาะอันนี้อาจจะต้องถ้ามีโอกาสอาจจะเชิญไปบรรยายให้ฟังหน่อยเนาะเป็นภาษาไทยเพราะว่าเข้าใจว่าหลายคนอาจจะ follow ตามด้วยความที่มันเป็นภาษาอังกฤษคือเทคนิคมันมีความซับซ้อนอยู่แล้วถ้าเราไม่มี background ที่มันดีเนาะอย่าง CRISPR-Cas เนาะอันนี้เป็น CRISPR-Cas 12เลยใช่ไหมไกด์ RNA อะค่ะที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่าเราทำอะเราใช้ไกด์ RNA แบบเขาได้ไหมหรือว่าตัวอย่างของคนไทยมันจะต้องไม่รู้ว่าแวเรียนของเลปโตอ่ะมันเหมือนกันไหมแล้วไกด์ RNA ที่เขาพับลิชในเปเปอร์ค่ะมันจะนำมาใช้กับของเราได้ไหมตอนนี้เป็นเปเปอร์ที่เขาทำในตัวอย่างของคนไทยเลยครับก็คิดว่าถ้าจะลองมาเวลิเดตในแลบของตัวเองก็น่าจะลองใช้ไกด์ RNA ของเขาก่อนครับครับคือCRISPR Cas นะคะสำคัญคือไกด์ RNA ที่บอกว่ามันจะไปจับตรงไหนแล้วไปตัดตรงไหนพี่เคยตอนนี้ทำบางตัวอยู่ของiPSC เนาะเขาใช้ไกด์Cas9 ทีนี้พอไกด์ RNA ของเขาอ่ะคือมันก็มีความที่อาจจะตัดไม่ได้ค่ะมันต้องดีไซน์ไกด์ไว้เพิ่มงั้นนะคะคืออาจจะมีความยากมองหน้าสิริลดาเงี้ย คือเทคนิคมันอาจจะแบ็กกราวด์ของน้องๆอาจจะไม่เท่ากันเอ็กซ์เพิร์ตีอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะอาจจะต้องแบบตั้งแต่เบสิกเลยค่ะถ้ามันจะเกิดประโยชน์กับคนที่ฟังเนาะตั้งแต่เบสิกแล้ว CRISPR Cas คืออะไรนะตัดยังไงนะมาถึง CRISPR Cas 12แล้วอย่างเงี้ยเนาะตั้งแต่เขาพัฒนาชุดตรวจน่ะอาจจะต้องเดี๋ยวขอความรู้วิทยากรในอีกเวทีต่อๆไปด้วยนะคะขออนุญาตติดต่อไว้ก่อนเชิญน้องๆค่ะคําถามเบสิกก็ได้ค่ะจะได้เกิดประโยชน์เนาะเบสิกเบสิกที่แบบไม่รู้จักตัวเอสเซนี้เลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าไอ้นะคือการคอมไบระหว่างแคสเปอร์อ่านชัดๆสิ CRISPR Cas นะคะกับตัวของ lateral flow ใช่ไหมถ้าเกิดว่าแล้วเขาใช้ใน point of care ใช่ไหมก็คือเปเปอร์นี้เขามีจุดประสงค์เพื่อเอาไปใช้ใน point of care หมายถึงว่าน้องๆเข้าใจการใช้ใน point of care ไหมคะถ้าก็ถามแทนน้องอะไรเงี้ยก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่ได้เกิดในห้องแลบหรือว่าโรงพยาบาลแต่อาจจะเป็นลักษณะเป็นปฐมภูมิใช่ไหม
ไปใช้แบบในพื้นที่ที่ใกล้กับชุมชนอย่างเช่นตัวอนามัยหรือว่ารพสต.ถูกปะอ่ะทำไมจะต้องใช้การ combine ใน point of care โควิดอะไรพวกนี้ก็คือมันกิฟรีซอลเบื้องต้นใช่ไหมครับ ทีนี้ตัวคือตัวเซนส์กับสเปคของ literal flow ที่มันยังไม่ดีอย่างเช่นที่เราใช้ตรวจ commercial kit ทั่วไปครับแต่ว่าเหมือนถ้าเป็นเรารู้ว่าอย่างของเล็บโตมันจะมียีนเล็บ32ยีนเนี่ยครับมันเหมือนเป็นของพาโทเจนิกอยู่แล้วคือถ้าเราดีไซน์ตรงนี้คือ IPA มันก็มาเหมือนคล้ายๆ PCR แต่ว่ามันไม่ได้ต้องการเทอร์โมไซเคิลครับคือแค่ใส่และอินคูเบต30 นาทีหรือมันก็เหมือนมีโปรดักต์ไป DNA เพิ่ม DNA จะจำนวนแล้วใช่ไหมทีนี้ตัวแคสก็จะไปตัดตรงนี้แล้วมันก็จะติดโพรบพอติดโพรบปุ๊บพอตัดเสร็จมันก็จะเรืองแสงแต่ทออันนั้นคือเทคนิคที่ใช้ตาดูก็คือการเรืองแสงใช่ไหมแต่คือความผิดพลาดของ human error อาจจะดูแบบโพสหรือเน็กแต่ว่าก็ใช้ combine กับ literal flow เพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพอเอาไปรันปุ๊บมันก็จะให้test line positive หรือ negative ทีนี้ตัวโดยรวมของขั้นตอน3 ขั้นตอนรวมกัน combine กันแล้วก็ยังใช้เวลาสั้นนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้ต้องการเครื่องมือมากมายไม่ได้ต้องการเทอร์โมไซเคิลไม่ได้ต้องการเรียลไทม์ PCR ก็คือจุดประสงค์เขาก็คือคิดว่าถ้าเอาไปใช้ใน Point of Care เบื้องต้นมันก็จะทำให้ Detect ได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอส่งไปศูนย์ไม่ต้องรอส่งเรียลไทใช้มเว์ลาเบ็ดเสร็จเท่าไหร่คะรวมทั้งสิ้นเขาบอกว่ามันประมาณบอกไหมเมื่อกี้บอกปไรหะมมาณ2 ถึง 3รวมๆแล้ว2 ชั่วโมงกว่าถึง3 ชั่วโมงครับจากการเริ่มต้นจากการสกัดดีเอ็นเอฮะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นเปรียบเทียบกับเรียลไทม์มันก็จะประมาณ4-5 ชั่วโมงเป็นต้นไปของเรียลไทม์อ๋อก็คือช่วยลดย่นระยะเวลาขึ้นทำให้คอนเฟิร์มเคสว่าโอเคมันโพสต์จริงไม่ได้ฟอลโพสต์ไม่ได้ฟอลเน็กเนี่ยฮะอันนี้ก็คือถ้ามองในมุมมองของการไปใช้งานจริงอันนี้ถ้าไม่ที่ไม่ใช่เป็นรีเสิร์ชเชอร์ถ้าจะเอาไปใช้จริงอ่ะมันอันนี้ดิสคัทเนาะมันจําเป็นสําหรับการที่จะลงทุนไปใน point of care แทนที่จะส่งผู้ป่วยก็คือไปตามโรงพยาบาลปกติไหมถ้าไม่ได้มองเรื่องแบบไม่พัฒนาเพื่อพบอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยณสถานการณ์ประเทศไทยเอาสถานการณ์ประเทศไทยปัจจุบันในกรณีแบบเนี้ยคิดว่าดร.เปิดคิดว่าน่าเอาไปใช้ไหมจถริางมๆกก็่อนเฉยจริงๆก็คือเหมือนตอนนี้เทคนิคที่คือการเล็บโตอ่ะพอมันเลยเฟสที่เป็นบลัดเฟสไปแล้วที่เป็นมันจะเล็บโตมันจะตรวจยากตรงที่มันไปเป็นอิมมูนิสมันไปซ่อนอยู่ตามเอาออร์แกนแล้วใช่ไหมการที่จะเก็บตัวอย่างให้ตรวจเจออย่างเงี้ยมันก็ยากขึ้นคือถ้าได้เก็บตัวอย่างในแบบวีคแรกแล้วใช้สกัดดีเอ็นเอจากเลือดแล้วมีเขาเรียกนะเทคนิคที่คอนเฟิร์มได้ว่าโอเคมันเซนส์กับสเปคมันสูงแบบเทคนิคเนี้ยมันก็น่าลงทุนแต่ว่าคิดว่าเทคนิค CRISPR-Cas นักมันก็น่าจะถูกลงเรื่อยๆถ้าเทียบกับPCR กับ qPCR ตอนนี้ก็น่าจะสูสีแล้วมันผมไม่รู้ผมไม่เคยสั่งผมไม่เคยลองดูสไลด์อะค่ะมันมีสไลด์หนึ่งที่เขาดูว่าเซนสเปคเท่าไหร่แล้วฟอลโพซิทีฟเนี่ยศูนย์เลยนะของเทคนิคเนี่ยใช่ไหมคะค่ะก็นั่นแปลว่าอะไรเซนดีอะไรนะใช่ไหมคะอันเนี้ยดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะพี่วัดมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ให้ความรู้น้องๆไหมคะก็มันคงจะไหวขึ้นเนาะแล้วขึ้นกับไทม์ไลน์ของการติดเชื้อว่ามันช่วงไหนใช่ไหมคะไวรัสมันเชดดิ้งใช่ไหมตอนหลังๆอ่ะมันอยู่ในกระแสเลือดมันจะตรวจเจอหรือไม่เจออย่างเงี้ยค่ะถ้าใช้อะไรที่มันไวขึ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าเทคนิคอย่างที่ดร.เปิร์บอกอ่ะคือเทคนิคมาใหม่สักพักหนึ่งมันก็จะถูกลงถูกลง
นึกถึง next gen เนาะตอนแรกเท่าไหร่ตอนนี้กี่บาทกันถ้าเนี้ยมันถูกลงการทำด้วยเทคนิคใหม่เซนดีขึ้นราคาคุ้มขึ้นตรวจได้ไวขึ้นมันก็จะน่าจะเป็นเทรนด์นะคะเนาะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะถามนิดนึงนะขอดูย้อนกลับไปตรงที่เป็นรูปผลนะอันนี้คืออันเมื่อกี้ครับอันเมื่อกี้อันนี้คือ rapid test อันนี้คือเทสอันนี้อันนี้คืออันที่เราที่เขาทำpositive คือขึ้นแต่คอนโทรลเพราะว่ามันถูกตัดถูกตัด positive คือเอาตัวยีนหรืออาการต่อมันถูกตัดมันก็ไม่ได้ถูกจับตรงเนี้ยมันจะตรงข้ามกับตอนแรกผมอ่านจะพูดเนาะอ๋อเพราะฉะนั้นตัวที่แทดที่เป็นเทสก็คือมันจับแค่12ถูกปะถ้ามันขึ้นแสดงว่าแค่12ไม่ถูกตัดอย่างตรงเทสอะโปรจะไม่ใช่โปรเหมือนมันผมไปมันออกแบบตัวฟลูออเรสเซนต์มันต้องอยู่ที่แบบนะฮะก็คือว่าตอนมันออกแบบไกด์คือตัวถ้า RPA มันแอมยีนขึ้นมาแล้วมันก็จะเขาเรียกว่ามีDNA ของยีนนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่พอถูกตัดปุ๊บเขาเรียกว่าที่มันติดโอบอะครับพอต่อถูกตัดปุ๊บมันจะเรืองแสงพอเรืองแสงแต่ว่าคือเรืองแสงก็คือวิชวลไลซ์ด้วยดูจากฟลูออเรสเซนต์ได้แต่เหมือนอาจจะพอคอมไบกับเลเทอร์โฟร์มันอาจจะให้ผลที่ชัดเจนกว่าว่าขึ้นขีดที่เทสไลน์ไปเลยนะฮะโอเคครับขอบคุณพี่ดาและเห็นในรูปก็คือเขาโชว์ทั้งรูปที่เป็นเลเทอรัลโฟแล้วก็รูปที่เป็นฟลูออเรสเซนต์ด้วยอันนี้คือเขาทำให้ดูทั้งสองแบบเทียบครกัับนเหมืใชอน่ไหตมอนฟลูออเรสเซนต์มันก็เรืองแสงนะครับเนี่ยโอเคแต่อาจจะดูได้ต่างอย่างเช่นแบบสิบกำลังสองเนี่ยมันก็ยังจะเราจะดูแบบอาจจะแบบว่ามันกล้ามอยก่ึาง่กงำลังสามนี่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นฟลูออเรสเซนต์แล้วเราอ่านด้วยตาเหรอคะหรือว่าต้องมีเครื่องดีเทคฟลูออเรสเซนต์เหมือนเขาใช้ตัวเขาเรียกเครื่องมันเป็นแค่เครื่องอ่านเจลมั้งใช่ใช่ UV คล้ายบ็อกซอ์่าอะไรอย่างนั้นบนอะกครัคบรับแต่ผมก็ยังไม่เคยทำคิดแคทเหมือนกันแต่ว่าสนใจนี่ไงมีทีมนี้กำลังทำอยู่วันหลังต้องให้ทีมนี้มาพูดบ้างใช่ไหมแล้วก็อคีก่ะอันหนึ่งตรงที่อะไรอะเซนส์ไม่ใช่เซนซิทิวิตี้อะครับคือเขาเทียบกับอะไรตัว85%เนี่ยครับPCR เขาบอกว่าเทียบกับตัว QPCR ที่อ๋อคือตัวอย่างเดียวกันก็คือทำ PCR ด้วยแล้วก็ทำอันนี้ด้วยผมเปิดไปคิดว่าไงแต่ว่าทำนั้นแต่ไม่เอาอะไรนะ True True Post ฐานได้ True บวกFalse False ใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าเขาคำนวณมาได้ค่าเอ๊ะผมถามนะว่าสมมติว่าถ้าเราอยากดูเซนส์ด้วยวิธีนี้แล้วเราแบบว่ามีแมทเป็นสแตนดาร์ดครับเราควรจะต้องเอาแมทมาเทียบของคนเนี้ยอีกสักมาเทียบด้วยไหมว่าแมทบวกจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้นะถ้าใช่ใช่ประมาณนั้นถ้าทำได้ก็โอเคครับ
อ๋อเปิดทำถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ไม่มีแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีคำถามก็ต้องขอบคุณดร.สุรศักดิ์ยานมณีนะครับสำหรับเจอหน้าครับก็ตอบขอเชิญมอบของที่ระลึกครับผมก็สุดท้ายสำหรับเจ้าหน้าขับวันนี้นะครับขอผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับช่วงประเมินแบบประเมินความพึงพอใจนะครับครับถ้าต่อไปไม่มีถ้าต่อไปไม่มีแล้วครับไม่ใช่แค่หมายถึงว่าประธานสัมพันธ์ครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านนะครับก็พบกันใหม่ในเจ้าหน้าขับเดือนหน้านะครับจะเป็นเรื่องไหนก็ติดตามรับชมได้